ชอ็อครอบครัวแจ้งขา่าวเศร้าเร็ปเปอร์สาวเสียชีวิตกระทันหันเป็นอีกหนึ่งประเด็นเศราที่ทำเฟนคลับช็อกไปคามคามกันเมื่อล่าสุดวันที่10สิงหาคม2023มีรายงานว่าแคลโฮปเรปเปอร์สาววัยรุ่นชาวเคนาดาที่รู้จักกันดีในชื่อลินเทเสียชีวิตแล้ว ครอบครัวของลินเทได้ออกมาประกาศข่าวเศร้านี้ผ่านอินสตาแกรมของลินเทที่มีผู้ติดตามกว่า3.3ล้านโดยข้อความดังกล่าวเผยว่าเราไม่มีคำพูดใดที่จะแสดงความสูญเสียที่ทนไม่ได้และความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้ผลลัพธ์นี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและทำให้พวกเราตกตะลึง การจากไปของพี่ชายของเธอยิ่งเพิ่มความโศกเศร้าให้กับเราอย่างสุดจะจินตนาการในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงนี้เราขอความกรุณาเป็นส่วนตัวในขณะที่เราโศกเศร้ากับการสูญเสียอย่างท่วมท้นนี้เนื่องจากสถานการณ์โดยรอบการจากไปของแคลและพี่ชายของเธอ,อยังอยู่ระหว่างการสอบสวน แคลจะอยู่ในใจเราตลอดไปการจากไปของเธอจะทิ้งความว่างเปล่าที่ไม่มีใครแทนที่ได้ซึ่งทุกคนที่รู้จักและรักเธอจะรู้สึกได้ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเพราะลูกเสียชีวิตถึงสองคนคือลินเทและพี่ชายจุดขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ